ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาทูเมามีกรรมราชพลิกบทบาทนักข่าวหันมาจับไมค์ร้องเพลงโอ้โหพี่สาวคนนี้นะคะพี่บีกัมมาร่านั่นเองหลายคนเนี่ยติดตามนะแป้งก็ติดตามนะคะสำหรับเรียกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะที่เรียกว่าฉีกทุกแนวในยุคสมัยนี้เลยนะคุณนะประกาศข่าวได้แบบน่ารักมากๆเลยนะคะในช่วงของผู้ประกาศข่าวฝนฟ้าอากาศนั่นเองล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าพี่บีเนี่ยพลิกบทบาทนะคะมาจับไมค์ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็อยู่ในสังกัดยักษ์ใหญ่นะคะอย่างค่ายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์อีกด้วยนะอ้าวคุณตอนแรกเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วจะมาร้องเพลงอีกยังไงเนี่ยคือเดี๋ยวนี้อาจจะต้องมีหลายบทบาทเพราะฉะนั้นการร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครจะมาร้องก็ได้แสดงว่าคุณบีกัมมาราชเนี่ยนอกจากบทบาทของผู้ประกาศข่าวแล้วยังต้องมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงแน่นอนนั่นน่ะสิคะตอนนี้ขออนุญาตโฟนอินดีกว่านะฮะได้เลยค่ะรบกวนเวลากันนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นการโฟนอินสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานนะฮะไม่ใช่ให้พี่บีมารายงานไม่ใช่แบบบางคนแบบว่าเฮ้ยคุ้นเสียงจังเลยไทยมีการรายงานฟ้าฝนแล้วหรอไม่ใช่ใช่นะตอนนี้พี่บีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีครับพี่บีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเป็นชีฟน้องแป้งแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการไทยๆคลับด้วยนะคะโอเคครับพี่บีวันนี้อากาศดีค่ะท้องฟ้าแจ่มใสต้องสักนิดนึงนะพี่บีเนาะสักนิดนึงนะฮะก็คือเราทราบกันอยู่แล้วว่าพี่บีเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับเป็นไปเป็นมาอย่างไรถึงได้มาจับไมค์ร้องเพลงได้ครับพี่บีคือจริงๆจะบอกว่าการร้องเพลงเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ตัวเองเนี่ยรักแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่8 9ขวบแล้วค่ะแล้วก็ประกวดเรื่อยมาเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดตรงนั้นตรงนี้คือเมื่อก่อนอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะก็คือคนใต้แล้วก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอถึงช่วงมหาวิทยาลัยก็คือเหมือนมีการหักเหนิดนึงก็คือเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนทางฝันก็คือมาเป็นผู้ประกาศข่าวก็คือชอบในงานผู้ประกาศข่าวแล้วก็เปลี่ยนทักเทมาตั้งแต่ช่วงมหาวิทยาลัยอะค่ะก่อนหน้านั้นก็คือร้องเพลงมาตลอดอะค่ะนะฮะใครเป็นคนชักชวนมาในเรื่องของการร้องเพลงจริงๆเนี่ยก็คือมาจากการไปทำข่าวนี่แหละค่ะก็คือพ่อชลธีทานทองค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยเมื่อสัก2ปีที่แล้วค่ะบีก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานฝ่ายข่าวนะคะก็คือพี่เกียงศักดิ์ให้ไปทำสกู๊ปข่าวที่ตัวเองชื่นชอบในช่วงของวันพ่อค่ะแล้วก็คราวนี้เนี่ยบีก็เลยก็เราชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วเนาะเราก็เลยมองหาว่าเอ๊ะเราจะทำเรื่องอะไรดีเพราะว่าหัวหน้าเขาก็เปิดกว้างอะค่ะให้ทำเรื่องอะไรก็ได้เราก็เลยสนใจเกี่ยวกับเพลงเทิดพระเกียรติตอนนั้นเนี่ยก็คืออยากจะรู้ว่าเอ๊ะเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เราก็เลยเสิร์ชหาก็พบว่าพ่อชลธีเนี่ยเป็นคนแต่งก็เลยนัดท่านสัมภาษณ์อะค่ะนัดท่านพูดคุยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือรู้จักท่านเรื่อยมาแล้วคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เราเองก็ทำรายการฝนฟ้าอากาศนะคะแล้วก็ในรายการเนี่ยมันก็จะมีแบบบางท่อนบางตอนที่เราได้ร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับรายการเนี้ยค่ะแล้วบังเอิญว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์พ่อชลธีแม่ปุ้มมาค่ะซึ่งเป็นภรรยาของพ่อชลธีเขาเคยดูรายการเขาก็เลยแนะนำว่าเออเนี่ยพ่อเนี่ยน้องร้องเพลงด้วยนะเชิญเขามาชวนเขามาร้องเพลงในคอนเสิร์ตตีอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เป็นการบันผูกสัมพันธ์กันเรื่อยมาก็คือได้ไปช่วยงานท่านในหลายๆครั้งนะคะแล้วก็จนเมื่อล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนจุดสำคัญที่บีได้มามีซิงเกิลเป็นของตัวเองอย่างจริงจังนั่นก็คือการที่บีเองก็เหมือนกับพูดแบบกับหยอกกันไปหยอกกันมากับทางแม่ปุ้มมาค่ะแม่ปุ้มแฟนดูชนว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีงานมีอะไรตามหนูได้นะว่าหนูไปได้นะหนูอ่านข่าวหนูก็ยังพอมีเวลาก็คือเหมือนหยอกกันไปเลยประมาณนี้ก็คือด้วยความที่เรารู้สึกว่าคือการร้องเพลงมันเป็นความสุขของเราอย่างนึงเนาะก็คือแม้แต่ที่อยู่ที่ช่องเจ็ดเนี่ยค่ะเวลาที่มีงานมีอะไรเราก็จะแบบเป็นตัวแทนร้องเพลงตลอดคือเพื่อนๆในช่องเจ็ดจะรู้ดีว่าเราชอบร้องเพลงลูกทุ่งเป็นอันรู้กันว่าเราชอบเพลงลูกทุ่งและคราวนี้พอมีโอกาสดีก็เลยเหมือนกับหยอกกันแบบถ้ามีงานเนี่ยตามหนูได้นะปีหนูก็ไปนะอะไรประมาณนี้ไงแล้วคราวนี้เหมือนแม่ปุ้มเขาก็คงไปพูดกับพ่อชนนะคะว่าเนี่ยน้องก็อยากร้องเพลงนั้นนู่นนี่นั่นปรากฏว่าพ่อชนก็บอกเดี๋ยวแต่งเพลงให้นั่นคือจุดเริ่มต้นเลยก็เลยแบบเอ้ยท่านพูดเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะเราไม่กล้าจะคิดเนาะว่าครูเพลงระดับนั้นจะมาแต่งเพลงให้เราแล้วเราก็แบบไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแค่ว่าแบบได้รู้จักกับท่านมันก็แบบสุดๆแล้วใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ปรากฏว่าท่านแต่งให้จริงๆอ่ะแล้วคนนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับทางคุณเปิ้ลให้นั่นก็เป็นเรื่องที่แบบเกินคาดฝันไปคุณเปิ้ลก็คือคุณวิวัฒน์นะคะครับค่ายชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะบอกว่าเหมือนจะ
ไปฝากฝังไว้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นอะไรที่เกินคาดไปอีกค่ะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยท่านเองก็เหมือนไปพูดคุยให้แล้วบีก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเปิ้ลนะคะก็คือพูดคุยถึงเจตนารมณ์ว่าคือบีกับพ่อชนเนี่ยมีเจตนารมณ์เหมือนกันว่าอยากจะทำเพลงลูกทุ่งแท้ๆซึ่งแบบเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันในช่วงหลังๆมานี้อยากจะทำเพลงลูกทุ่งที่มันเป็นลูกทุ่งจริงๆลูกทุ่งแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเราเองเนี่ยชอบลูกทุ่งเพลงที่ลูกทุ่งจ๋านะคะแบบเพลงที่แบบมีความด้วยเพราะด้วยทำนองดนตรีคำร้องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่อเองก็แต่งเพลงได้เพราะอยู่แล้วแล้วคราวนี้เนี่ยยังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ยบีเองก็ต้องขอขอบคุณทางช่องเจ็ดด้วยเพราะว่าบีเองเป็นพนักงานประจำของทางช่องเจ็ดนะคะอ่านข่าวที่นั่นเนี่ยบีก็ต้องขออนุญาตของทางผู้ใหญ่ด้วยซึ่งผู้ใหญ่ก็อนุญาตอีกค่ะทุกอย่างตอนนั้นลงตัวไปหมดจังหวะมันมาจังหวะมันแรงมากเพราะว่าตอนแรกใครเห็นน้องเฟรชิปน้องแป้งคะคือพี่เองก็รู้เหมือนกันว่าถ้าช่องไม่อนุญาตก็คือคงจะแบบทำไม่ได้อะค่ะหรือถ้าทำได้ก็คือจะต้องออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวก่อนคืออาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันก็คงจะเสียใจเพราะว่าคืองานอ่านข่าวเนี่ยพี่เองก็ทำมา7ปีแล้วเนาะก็รู้สึกว่ารักแล้วก็ผูกพันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแบบก็เป็นความใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยแต่การร้องเพลงมันก็เป็นความสุขของเราอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้ทำสองอย่างพร้อมกันมันคงจะมีความสุขมากๆอันนี้คือสิ่งที่คิดนะคะมันคงจะไปด้วยกันได้ดีแล้วก็มีความสุขเนาะในแบบใช่ใช่แต่คราวนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าก็เลยทำเรื่องค่ะก็คือทำเรื่องขอทางช่องเจ็ดนะทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะว่าเนี่ยจะขอมาร้องเพลงด้วยได้ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำกับพ่อชลธีแล้วก็ทางชวนเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยจะทำเพลงให้นะทางช่องเจ็ดจะว่ายังไงบ้างปรากฏผู้ใหญ่ฝ่ายข่าวอะค่ะคุณกฤษณะคุณตะวันโอ้โหแบบไปเลยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีค่ะได้ร้องเพลงแล้วก็ได้อ่านข่าวไปด้วยเป็นโอกาสของเราเลยเป็นโอกาสที่ดีค่ะโอกาสที่ดีมากๆเลยก็หลังจากนั้นก็เลยทำเพลงเดินหน้าลุยกันเลยค่ะเต็มที่ทั้งพ่อชลธีนะคะแล้วก็ครูประยงชื่นเย็นที่เรียบเรียงเสียงประสานให้แล้วก็ในเพลงล่าสุดนะคะผู้ชายหลายบ้านก็ยังได้อาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีอะค่ะซึ่งโอ้โหดีใจมากๆด้วยซึ่งต้องแสดงความยินดีกับท่านที่ได้ศิลปินแห่งชาติปีล่าสุดในปีนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ร้องเพลงในเพลงที่ท่านได้มาเป่าปุ๋ยให้ด้วยอะค่ะในเพลงล่าสุดมีผู้ชายหลายบ้านอยากจะให้ลองฟังนะคะทาง YouTube นะคะได้เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งซิงเกิลเนาะดับไฟใต้ใช่มั้ยคะพี่บีใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีผลงานเพลงดับไฟใต้มาก็เป็นผลงานของพ่อชลธีเหมือนกันก็คือเข้ากับสถานการณ์ทางภาคใต้อะค่ะอยากให้เกิดความสงบสุขเร็วๆเป็นเพลงที่ให้กำลังใจพี่ๆทหารใต้ค่ะครับตอนนี้2เพลงมี MV หรือยังครับพี่บีครับยังไม่มีค่ะแต่ว่ามีบทเพลงพิเศษที่ตอนนี้มี MV ไปแล้วนั่นก็คือเพลง9ค่ะเป็นเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ค่ะอาจารย์ท่านไหนเป็นคนแต่งเพลง9ครับพี่ผู้ที่แต่งก็คือทางพลตรีวิเชียรชูปรีชาค่ะแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ทำนองโดยอาจารย์ประยงนะคะแล้วก็ควบคุมการร้องโดยครูแดนบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็เพลงนี้พิเศษอีกนิดนึงค่ะก็คือได้ท่านชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป่าแซกโซโฟนให้ด้วยโอ้สำหรับเพลงชื่อสั้นๆนะคะว่า9ค่ะอยากจะให้ลองไปดูใน YouTube นะคะมี MV เรียบร้อยเลยค่ะถามต่อนิดนึงค่ะพี่บีทำไมถึงได้ไปร่วมงานกับคุณชวนหลีกภัยได้ครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษในการเป่าแซกโซโฟนคือจุดเริ่มต้นจริงๆเลยทั้งหมดคือการที่บีได้รู้จักกับพ่อชลธีนั่นแหละค่ะคือจะบอกแต่ตัวนี้ว่าพ่อชลธีปุ๊บแล้วคราวนี้ก็ได้รู้จักกับครูประยงแล้วคราวนี้ครูประยงก็รู้จักกับท่านชวนคือทุกอย่างมันแบบลิงก์ไปตามลำดับคือบีเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาที่เป็นคนโชคดีคนนึงเท่านั้นที่แบบโชคดีอ่ะที่แบบไม่เจอคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนผู้ใหญ่ชักนำมาให้เรารู้จักอะค่ะครับคุณชวนหลีกภัยเนี่ยเขาก็สายดนตรีเหมือนกันนะสายดนตรีอ๋อซึ่งแต่ว่าไม่เคยทราบว่าท่านเป่าแซกได้แล้วก็อย่างนึงคือจริงๆกับท่านชวนนะคะบีเคยมีโอกาสเจอกันก่อนหน้านี้ก็คือบีเป็นพิธีกรในงานที่แบบท่านไปเป็นประธานก็เคยได้เจอกันที่ใต้อยู่บ้างที่ทางภาคใต้อะค่ะแล้วก็เคยพูดใต้กับท่านอะไรอย่างเงี้ยท่านเองก็รู้ว่าเราเป็นคนใต้ก็เลยวันที่ไปถ่าย MV ก็พูดใต้กันแหลงใต้กันค่ะวันนั้นค่ะใจดีเป็นกันเองมากเลยค่ะโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆเลยคืออย่างที่มีบอกจริงเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆนะคือใช่ๆค่ะคือตอนนี้ก็ยังรู้สึกไม่คาดฝันอยู่เลยว่าเอ้ยจริงหรือเปล่านี่เราได้รู้จักกับพ่อชนจริงๆเหรอเนี่ยงงบางทีเอารูปถ่ายมาดูคือพ่อชนละทีนะเนี่ยอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็แบบเฮ้ยค่ายชัวร์นะเนี่ยค่ายชัวร์นะเนี่ยก็จะคิดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเกินความคาดฝันนะคะจริงๆค่ะเหมือนกับค่ายชัวร์อย่างเงี้ยคืออันนี้ไม่ได้ว่ายอค่ายตัวเองหรืออะไรเพราะว่าคือก็ได้มีโอกาสมาอยู่แต่เราเนี่ยตอนที่คุยกับคุณเปิ้ลตอนแรกๆก็บอกคุณเปิ้ลค่
่ายชัวร์เหรอคะมีค่ายชัวร์เหรอคะก็ยังแบบว่าคุณเปิ้ลคงงงแบบว่าเธอเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็งงตัวเองเนาะเพราะว่าคือตอนเด็กๆเนี่ยจะชอบดูมิวสิกวิดีโอของทางชัวร์มากเพราะเขาทำได้ดีอะค่ะคือมิวสิกวิดีโออลังการอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมจริงจริงมากแล้วเราก็มีความใฝ่ฝันว่าวันนึงเราน่าจะได้มี MV อะไรที่มันแบบสวยงามอย่างนั้นบ้างตอนนี้สมใจแล้วดีแต่ MV นี่ยังไม่ได้ถ่ายใช่ไหมคะ MV ยังไม่ถ่ายเร็วๆนี้เนาะยังแต่ว่าเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีให้ได้ชมกันเร็วๆนี้นะคะน่าจะได้ถ่ายกันค่ะได้เลยอยากให้พี่บีฝากผลงานกับแฟนๆรายการไทยๆหน่อยครับเชิญครับก่อนอื่นนะคะบีก็ต้องขอฝากค่ะผลงานไว้กับคอเพลงลูกทุ่งนะคะบีเองจริงๆก็เป็นสายเลือดลูกทุ่งแท้ๆล่ะก็คือร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนใจไปไหนเลยนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยบีได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยความโชคดีหลายๆอย่างทั้งจากพ่อชลธีที่เชื่อมั่นแล้วก็หยิบยื่นโอกาสให้บีนะคะแล้วก็ขอบคุณทางช่องเจ็ดสีที่ให้โอกาสบีได้ทำงานที่รักนะคะขอบคุณครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็เป็นแฟนที่ทั้งแฟนข่าวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็แฟนข่าวที่มาสนับสนุนการร้องเพลงของบีด้วยยังไงก็อยากจะให้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บีแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เวลาในเรื่องของผู้ประกาศข่าวออกอากาศตอนไหนพี่บีจัดเต็มได้เลยเร็วๆๆโอ้ยขอบคุณค่ะทางช่องเจ็ดสีนะคะตอนเช้านะคะตีห้าถึงหกโมงเช้านะคะตื่นเช้ากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีช่วงค่ำๆฝนฟ้าอากาศนะคะประมาณสองทุ่มนิดๆนะคะจะได้ดูการแต่งตัวที่สวยงามนะคะแล้วก็การพยากรณ์อากาศที่แม่นยำด้วยนะคะฝากด้วยนะคะได้พี่ดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวขอคิวทีมงานเลยนะอะไรนะคะเดี๋ยวขอคิวทีมงานเลย MV ออกเมื่อไหร่รีบมาเลยนะอุ้ยเมามันจังเลยอุ้ยได้เลยเดี๋ยวต้องไปเร่งแล้วโอเควันนี้ขอบคุณพี่บีค่ะขอบคุณค่ะพี่บีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง